ไไเออคือเมื่อกี้เนี่ยเราพูดกันเหมือนว่าต้องรอพักปฏิบัติพยักหน้าแต่เอาควาจริงเนี่ยรัฐบาลอาจจะไม่ได้กลัวพักปฏิบัติพยักหน้าคือหมายถึงว่าต้องให้ปฏิบัติอนุมัติก่อนใช่ไหมรัฐบาลถึงเดินหน้าทุกอย่างได้คือว่าฉันจะไม่ค้านโครงการนี้รัฐรัฐบาลจะเดินหน้าปัด็นก็คือว่ามันมีหลายขยะคือทุกอย่างมันกลับไปที่องค์กรอิสระได้หมดและเรื่องนี้มันเป็นปมปัญหามากว่ารัฐบาลทําอะไรไม่ได้เช่นพออ้างหนึ่งแล้ว ก็ไม่รู้ว่าสารธรรมนูญจะตีความว่าอย่างไรตีความไปตีความมารัฐบาลจะสวยได้ในทุกกรณีเนี่ยถูกโยงเข้าไปองค์กรอิสระหมดเลยอานาจขององค์กรอิสระกับพิธปัตเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าพันหนึ่งเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นนี่ถึงเป็นปัญหาว่ารัฐบาลทําอะไรไม่ได้เลยกรณีอุทภาซึ่งเป็นโครงการง่ายๆเป็นผลประโยชน์ของทางวิทยาศาสตร์ของชาติ ก็ทําอะไรไม่ได้อันเนื่องมาจากมันไปเกี่ยวโยงกับฝ่ายค้านและองค์กรอิสระครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ทาไมรัฐมนูญถึงต้องแก้ยิ่งนับวันยิ่งสารรัฐมนูญเคลื่อนออกมามากเท่าไหร่เรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินขู่มากขึ้นเท่าไหร่หนึ่งเก้าศูนย์มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเห็นว่ารัฐมนูญยิ่งจำเป็นต้องแก้เข้าไปใหญ่ครับเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์และผลกระทบตอบผลประโยชน์ต่อประชาชนคชัดเจนในแง่รัฐศาสตร์นี้น่าปวดหัวมากนะฮะถ้าในกรณีสุดท้ายทุกอย่างจะต้องผ่านการยอมรับของ องค์กรอิสระเนี่ยนะครับก็ถามว่านิติบัญญัติแทบจะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรเลยครับไมะใช่แค่ว่าสสที่เลือกมาคุณก็มีอำนาจในการที่จะบัญญัติกฎหมายทั้งสิ้นทุกอย่างต้องฟังองค์กรอิสระหรือว่าแม้แต่ศาลครับครับครับแล้วมันไม่ไม่ใช่แค่สภานิติบัญญัติเท่านั้นที่จะโดนนะ กรณีฝ่ายบริหารนี่ยังเป็นคิวต่อไปแต่กรณีสารรัฐมนูนยื่นคำร้องขอให้ถอนประกันคุณจตุพรผมพันธ์กับสารอาญาเนี่ยอันนี้มันแปลกแปกแล้วคือโอเคในทางกฎหมายคุณทำได้ใครก็มีสิทธิ์ไปยื่นคำร้องขอถอนประกันก็ได้แต่ว่ามันไปมีมีคือคุณมีสถานะเป็นองค์กรสลับแล้วก็มีผลคำวิจัยของคุณมีผลผูกพันและให้ไปสำนักงานไปยื่นถอนประกันเนี่ยมันดูไม่เหมาะแล้วมันคือเหมือนกับว่า คือคล้ายๆกับว่าคือแค่ตัวสอนบางคำเนี่ยมันไม่ต่างกับสิ่งที่คุณไปยื่นกับสภาให้เลิกพิจารณาวารละสามเลยคือไงเกือบจะเรียกได้ว่าไปสั่งศาลใช้ถอนประกันอ่ะคือเริ่มเห็นว่ามีแนวโน้มที่คุณจะลุกแก่อำานาจใช้อำนาจบทบาทเกินหน้าที่มากขึ้นลุวันทุกวันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือยิ่งมีคดีเรื่องการฟ้องหมิ่นประมาทนะครับอยู่แล้วระหว่างสารรัฐมนูญตุลาการสารรัฐมนูญทั้ง9คนกับคุณจตุพรและถามว่าเหมาะสมไหม นะฮะในกรณีแบบนี้เมื่อคืนผมลองไปนั่งดูนะครับในอเมริกาก็เกิดคดีแบบนี้มาหลายครั้งนะฮะเขามีกฎหมายคุ้มครองศาลอยู่นะฮะว่าถูกคมครูถูกอะไรก็ยังสามารถที่จะทํางานไปได้นะครับแต่ถามว่าถ้าศาลเนี่ยกลายเป็นเป็นโจทย์เองไปฟ้องเองนะครับโดยการประพฤติปฏิบัติโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถือว่าพอเป็นคู่กรณีแล้วมีผลได้ผลเสียต้องถอนตัวออกมานะครับต้องต้องถอนตัวออกมาเพราะฉะนั้นในเมื่อมีคดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปถอน ไปเป็นคนไปแจ้งนะครับให้มีการถอนนั้นเหมาะสมหรือไม่ครับนะครับก็วันนี้คุณจตุพรก็เลยจะเดินทางไปสอบถามใช่ไหมฮะกรณีที่สำนักงานสาราพนุญยื่นถอนประกันคดีของคุณจตุพรครับนะฮะบอกว่าท้ายสุดแล้วถ้าเกิดคุณจตุพรเนี่ยจะเข้าต้องข้ามก็ต้องมีการอดค่าประท้วงด้วยครับนั้นก็ขู่ไว้แต่ว่าเออคุณจตุพรเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องท่าทีหน่อยคือท่าทีคุณจตุพรก็เป็นคนแข็งกล้าวอยู่แล้วคือพูดจาแบบ ดูดุกนะฮะคือจริงคุณจตุพรได้เป็นคนดุอะไรแต่ผู้จ่าดูดูก็ระวังฮะท่านชานท่านกลัวฮะมันเป็เหมือนกับคุกคามคุกคามนั่นต้องระวังเรื่องท่าทีหน่อยคือการไปยื่นไปเรียกร้องความชอบธรรมเป็นเรื่องที่ทําได้แล้วแต่ก็ต้องระวังไม่งั้นไม่งั้นปัญหามันจะไหลไปประเด็นอื่นแทนที่จะเป็นการสู้กันในเชิงหลักการคครรัับบมาใช้มวลชนมีกันนะครับแต่ว่าในทางในทางการเมืองเนี่ยนะฮะนอกจากเรื่องคุณจตุพรซึ่ง คือคือก็ต้องยอมรับคุณจตุพรเนี่ยเป็นขวัญใจคนเสื้อแดงคนหนึ่งกับเคียงคู่มาคุณนทัทวุฒิแล้วก็อีกหลายๆท่านเนี่ยนั่นเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าคุณจตุพรอดข้าวหรือว่าโดนถอนประกันมันจะไปกระเทือนกับอะไรบ้างหนึ่งก็คือตําแหน่งรัฐมนตรีที่คุณจตุพร,ค,ร,ค,รคือใครๆก็คงอยากเป็นอันนี้ว่ากันไม่ได้นะฮะแล้วก็คนเสื้อแดงก็หวังว่าคุณจตุพรจะได้เป็นครับรับเพราะว่ายังไม่รู้จะคือกําลังอยู่ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานแล้วเหมือนกับการกันแกล้งกันครับคือ ใช้อำนาจตุลาการในการกันแกล้งกันว่าบล็อกไว้เพื่อไม่ให้ลงทั้งเขตดอนเมืองที่มีข่าวว่าจะลงแทนกุเก่งการรวมทั้งจะมีผลต่อตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งก็คงเป็นเรื่องที่น่าสีเลียดอยู่นนี่ก็ก็ถ้ายิ่งอดข้าวประท้วงเนี่ยประเด็นมันจะเป็นประเด็นเรื่องไกลละมันเป็นประเด็นที่ต่างประเทศก็จะเริ่มมองแลลวอะไรเงี้ยนะผมก็คิดว่า ออโอเคอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันต่อไปว่าคุณยศุพรจะมีมาตรการอะไรต่อไปหรือพรคเพื่อไทยจะเข้าไปช่วยยังไงร,รวมทั้งต้องรอสารดีกาแผนกเลือกตั้งด้วยว่าจะฟันธงบใบแดงหรือเปล่าครับนั่นก่อนนี้คุณเก่งนะครับแต่ว่าในไทยรัฐนะฮะหน้าสามเขาก็วิเคราะห์เรื่องก,การ